กลับมาข่าวเช้าช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ภายแล้งที่ขยายวงกว้างออกไปนะคะอ่างเก็บน้าขนาดเล็กที่จังหวัดนครราชสีมาแห้งขอดแล้วค่ะเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีน้ําเพื่อการเพาะปลูกขณะที่อ่างเก็บน้ําห้วยสํานักไม้แตงที่จังหวัดราชบุรีตอนนี้ปริมาณน้ําเหลือเพียงร้อยละ9้าเท่านั้นของความจุอ่างนะคะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรกว่าหมื่นไร่แล้วค่ะ โดยป้ายแจ้งเตือนปริมาณน้าของอ่างเก็บน้ําห้วยสํานักไม้แต่งจังหวัดราชบุรีนะคะถูกเจ้าหน้าที่นํามาติดเอาไว้ค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองแล้วก็อําเภอปากท่อได้รับทราบว่าไม่สามารถปล่อยน้ําไปพื้นที่เกษตรกรรมได้แล้วเพราะว่าต้องรักษาแล้วก็หล่อเลี้ยงระบบอ่างเอาไว้ โดยนายจิตศักดิ์อนุศาสน,านันนะคะผู้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาที่หนึ่งโครงการชประทานราชบุรีก็บอกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต่งมีความจุอ่างประมาณ36ล้านลูกบาทเมตรขณะนี้เหลือปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ9.08ไม่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการ,กรเกษตรได้มีเพียงสำหรับอุป,ปโภคบริโภคเท่านั้นก็คาดว่าจะสง่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการ,กรเกษตรหมื่นไร่ทีเดียวค่ะ ส่วนที่อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้น้ำแห้งขอดนะคะมีปริมาณน,น้ำกระเก็บเหลืออยู่เพียง1ล้านลูกบาทเมตรส่งผลทำให้เกิดสันสายขึ้นมาหลายจุดอย่างที่เห็นอยู่ในภาพค่ะโดยนายสุวรรณยศศรน้อยก็บอกว่าเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกผักเช่นผักชีผักกาดขาวกวางตุ้งหรือว่าปลูกมะเขือเพื่อที่จะเอาไปขายหารายได้มาชดเชยในช่วงที่ยังคงปลูกข้าวไม่ได้นะคะ ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเกิดฝนแล้งต้องสูบน้ำรดต้นเงาะที่ตอนนี้กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่เพราะว่าลำห้วยในพื้นที่นั้นน้ำแห้งขอดทางด้านเจ้าของสวนเงาะ11ไร่คุณนายชัยนาถเพชรจันทึกก็บอกว่าฝนทิ้งช่วงมานานค่ะทำให้สวนเงาะที่กำลังเก็บผลผลิตนั้นได้รับผลกระทบเนื่องจากขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นหากไม่มีฝนตกลงมาภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็คงต้องทิ้งเงาะส่วนที่เหลือไปทั้งหมดค่ะ